ีละเรื่องทีลภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัยเรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุด ความยอกย้อนของการเวลาหอมอดีตกรุ่นกำจายสายธาราบางประกงกว่าสองทศวรรษบนเส้นทางคนเขียนสารคดีมีบางเรื่องที่ผมแอบภูมิใจอยู่ลึกๆ กับบางเรื่องที่ต้องแอบและอายใจอยู่เงียบๆภูมิใจที่งานเขียนของผมมีบทบาทอยู่บ้างในการเสริมส่งให้ผู้อ่านตระหนักค่าภูมิปัญญาพื้นบ้านวัฒนธรรมพื้นถิน่นรักและหวงแหนแผ่นดินถิ่นเกิดใส่ใจสแสวงหาองค์ความรู้จากรากเหงาเ้าเผ่าตระกูลจากชุมชนวัฒนธรรมพแพร่ น่านสุขโขทยัยไปจนถึงชุมชนปลายพงพางที่อัมพวาบ้านกรูดจรดปลายด้ามขวานที่สงขาตรังสตูลที่สัญจรรอนแรมไปสัมผัสแล้วกลับมาเขียนมันเล่าให้ผู้คนได้รับรู้เทว่าผมก็ยอมรับโดยดุษณีถึงบางเรื่องที่น่าละอายใจ คือผมเขียนถึงพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นต้นทานแห่งเทือกเถาเหล่ากอทั้งฝ่ายพ่อและแม่ของผมเองน้อยมากผมเคยคิดว่าคงเป็นเพราะถ้าเราอยู่ใกล้อะไรมากเกินไปบางทีเราอาจมองสิ่งนั้นไม่เห็นพูดให้ฟังหรูดูดีสักหน่อยว่าใกล้ตาไกลใจแต่ท้ายที่สุด ก็ต้องยอมจำนนต่อหลักฐานว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือข้ออ้างผมรู้สึกตกเป็นจำเลยในใจตนระหว่างนั่งชมทัศนียภาพสองฝั่งน้ำบางปะกงช่วงที่ไหลผ่านอำเภอเมืองฉะเชิงเซาในบ่ายวันหนึ่งกลางฤดูหนาวที่ไม่ค่อยหนาวนักใจชื้นสักนิดที่บุญบารมีแห่งองค์หลวงพ่อโสธร นำพาผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาสักการะบูชาแล้วส่วนหนึ่งในจำนวนนั้นก็เลือกที่จะพักผ่อนหลังไหว้พระทำบุญด้วยการนั่งเรือล่องแม่น้ำบางปะกงซึ่งมากพอจะทำให้เรือขนาด40สิบที่นั่งเกือบไม่มีที่ว่างอาจเป็นเพราะเส้นทางจากท่าน้ำวัดโสธรถึงตลาดบ้านใหม่เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมมานานแล้ว แต่สำหรับเชื้อสายบางประกงผู้ไกลาตาอย่างผมแม้จะเป็นการสัญจรมาเป็นครั้งที่สองแต่ก็ในรอบหลายปีจนอะไรอะไรเหมือนเป็นสิ่งใหม่ที่ได้เห็นเรื่องใหม่ที่ได้ยินประจวบเหมาะกับพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโสธรหลังใหม่มูลค่าถึง2,500ล้านบาทเพิ่งเสร็จสมบูรณ์ได้ไม่นาน ภาพสะท้อนพระอุโบสถบนพื้นผิวน้ำทำให้ผมรู้สึกว่ามาตุทานสายนี้ช่างสวยสง่าอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนที่น่าสนใจคือองค์ประกอบเสริมส่งความงามสง่านั้นคือแนวป่าชายเลนอันเขียวขจีด้วยต้นจากสแสมโกงกลางและลำพูยาวหลายกิโลเมตร ทั้งๆท,ที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองฝั่งตรงข้ามกับวัดพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ระดับประเทศซึ่งควรจะถูกรุกรานด้วยสวนอาหารร้านค้ารีสอร์ทตามคันลองของกระแสทุนนิยมประชานิยมไม่ใช่ความเขียวขจีที่น่าตื่นตาตื่นใจเช่นนี้ชาวสวนเข้าฉลาดที่จะอยู่กับธรรมชาติ เขาไม่ทำอะไรชายน้ำหรอกเขาจะปล่อยว่าให้เป็นป่าจากสแสมงกงกลางลำพูเป็นแนวรั้วป้องกันดินพังไงละ่ะคุณอาสุขันโลหิตกุลอดีตผู้ใหญ่บ้านแห่งคลองบางพระลำน้ำสาขาของบางประกงผู้มีศักดิ์เป็นคุณอาแท้ๆของผมให้คำอธิบายที่น่าสนใจฟังแล้วชวนให้ตระหนักว่าแท้ที่จริง ชาวไร่ชาวนาชาวสวนมีภูมิปัญญาอัญชาญฉลาดและมองการไกลกว่าคนมีการศึกษาในเมืองใหญ่ที่เพิ่งรู้สำนึกแล้วหันมาสนใจปัญหาโรคร้อนอย่างเป็นแฟชั่นกันในวันนี้แต่ความขีวขจีของบางปะก์ไม่ใช่แค่ประดับโลกให้งามตาทว่ายังหมายถึงการที่ฉะเชิงเซาทำสถิติเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ ปลูกมะม่วงมากที่สุดกว่าห0 0 0ืไร่และเป็นจังหวัดเดียวที่มีเทศกาลมะม่วงเรื่องชื่อลือชาเหมือนเมืองแม่กลองหรือสมุทรสงครามที่มีเทศกาลปลาทูซึ่งเมื่อพูดถึงปลาแล้วชะเชิงเซาก็ไม่น้อยหน้าร่ำลือจนเป็นตำนานเลยว่าปลาช่อนเมืองนี้ตัวใหญ่มากเมื่อจับมาทำปลาแห้งแล้วแล่เนื้อเป็นริ้วได้ถึงแริ้ว กระทั่งเป็นที่มาของชื่อเมือง8ริ้วชื่อที่เรียกกันติดปากมากกว่าชาเชิงเซาซึ่งเพี้ยนเสียงมาจากคำในภาษาขเขมรว่าสตึงเตงหรือชะซึงเซาที่แปลว่าคลองลึกเสียอีกนั่นหมายความว่าแต่อดีตการนานมา8ดริ้วเคยเป็นเมืองบริวารของอาณาจักรเขมร ก่อนจะมาเป็นหัวเมืองยุทธศาสตร์ของกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่แผ่นดินสมเด็จพระมหาจักพรรดิการที่เขมรเรียกเมืองนี้ว่าคลองลึกอาจหมายถึงตัวเมืองตั้งลึกเข้ามาจากปากน้ำบางประกงหรือเป็นเพราะแม่น้ำบางประกงนั้นลึกมากเฉพาะบริเวณด้านหน้าวัดโสธรก็ลึกราว15เมตรแล้วอย่างไรก็ตาม มีเอกสารบางฉบับระบุว่าชื่อฉะเชิงเซาอาจเพี้ยนมาจากชื่อเมืองโบราณแสงเซาก็ได้ชื่อเมืองมาจากไหนคงต้องสืบค้นให้ชัดแจ้งกันต่อไปแต่ที่แน่ๆไม่แปรผันคือสายน้ำบางปะกงเสริมส่งให้เมืองแปดริ้วบริบูรณ์พูนผลจนผมรู้สึกชอบคำขวัญประจำจังหวัด ฉบับเก่าที่ว่าเมืองธรรมะพระศักดิ์สิทธิ์ชิดเมืองหลวงมะม่วงหวานเข้าสารขาวมะพร้าวน้ำหอมซึ่งอาจจะฟังดูห้วนไปนิดเชยไปหน่อยแต่ผมว่าบอกตัวตนของแปดริ้วได้ดีกว่าคำขวัญใหม่ที่ว่าแม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธรพระยาศีสุนทรปราศภาษาไทยอ่างลือในป่าสมบูรณ์ความเป็นหัวเมืองใกล้ปากอ่าวไทยที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีชาวจีนที่หนีความอดอยากเมื่อร้อยกว่าปีก่อนมาลงหลักปักฐานที่ปักรลิ้วหรือแปะริ้วกันมากรวมทั้งเตี่ยของกงผม คือปู่ทวดเพียงแต่ท่านไปลงหลักย่านชาญเมือง8ริ้วแถวคลองบางพระขณะที่ชุมชนจีนส่วนใหญ่จะหนานแน่นอยู่บริเวณใจกลางเมืองที่เรียกกันว่าย่านทรัพย์สินหมายถึงการเป็นพื้นที่เก่าแก่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5และเป็นที่ทราบกันดีว่าคนไทยเชื้อสายจีนนั้น ทั้งค้าขายเก่งทั้งสมองดีจนมีเรื่องเล่าขานกันว่าเมื่อราว30-40ปีก่อนชุมชนจีนย่านทรัพย์สินแข่งก็ส่งลูกเรียนสารพัดหมอทั้งหมอยาหมอฟันหมอรักษาสัตว์หมอรักษาคนเรียนจบแล้วก็เปิดคลินิกให้ลูกหลานจนย่านทรัพย์สินมีร้านขายยาคลินิกสัต,ตวแพทย์ คลินิกทำฟันและคลินิกรักษาโรคตั้งเรียงรายชนิดร้านชนร้านคลินิกชนคลินิกทีเดียวซึ่งผมลองขับรถไปสำรวจดูก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเรียกว่าใครเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่ไปโรงพยาบาลก็มาย่านนี้ได้เลยแต่สงสัยอยู่ว่ามาถึงแล้วจะตัดสินใจเข้าคลินิกไหนดีละ่ะสิ่งที่ผมสังเกตเห็น จากสองฝากฝั่งบางประกงอีกอย่างหนึ่งคือความสมานฉันท์ทางเชื้อชาติศาสนาทั้งไทยจีนพุทธและคริสต์อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเราจึงได้เห็นยอดแหลมของหลังคาพระอุโบสถวัดพุทธเถรวาดอธิวัดโสทรวัดเมืองวัดแหลมใต้สลับกับสันเจ้าจีนในวัดพุทธมหายาน เช่นวัดจีนประชาสโมสรหรือเล่งฮกยี่วัดอุภัยพาติการามหรือซัมปกงและยังเห็นไมก้กางเขนบนรลังคาโบส์คริสต์ถึงสองโบสถ์คือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมีวัดเซนต์ปอนสร้างโดยชุมชนชาวจีนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอายุเก่าแก่กว่าร้อยปีมีบาทหลวงชาวฝรั่งเศสคนสำคัญคือ คุณพ่อการีเอดำรงตำแหน่งอธิการในปีพศ2445ท่านมีบทบาทโดดเด่นในการเผยแผ่คริสตศาสนาในลุ่มน้ำบางปะกงโดยสร้างวัดเซนต์แอนโทนีขึ้นอีกวัดหนึ่งบนฝั่งตะวันตกของบางปะกงในพศ2489และสร้างโรงเรียนหญิงเซนต์แอนโทนี กับโรงเรียนชายเซนหลุยสำหรับลูกหลานชาวแปดริ้วโดยไม่เลือกว่าจะนับถือศาสนาใดคนดังเมืองแปดริ้วรวมทั้งคุณอาและลูกพี่ลูกน้องผมหลายคนก็จบจากโรงเรียนคลิกชื่อดังสองแห่งนี้ส่วนคุณพ่อผมได้เข้ามาเรียนหนังสือในกรุงเทพขณะที่คุณอาสุขันเรียนชั้นมัธยมที่เบญจมรราชรังสฤษ โรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเมื่อราวเจ็ดสิบปีก่อนถนนหนทางยังลำบากท่านจึงต้องมาอาศัยบ้านญาติใกล้ตัวเมืองแล้วพายเรือมาจอดไว้ที่ท่าเรือตลาดบ้านใหม่ก่อนจะเดินไปโรงเรียนเพราะตลาดบ้านใหม่เป็นจุดจอดเรือที่ใกล้ตัวเมืองแปดริ้วที่สุดสมัยนั้นใครจะมาทำธุระปับปังในเมืองถ้าไม่จอดเรือตลาดบ้านใหม่ ก็ต้องพายไปอีกไกลมากด้วยบางประกงงบริเวณนี้คดโค้งเหลือเกินจนได้รับสมญานามว่าสายน้ำแห่งมังกรน,นี่จึงเป็นคำตอบว่าเหตุใดเมื่อราวเจ็ดสถึงร้อปีก่อนตลาดบ้านใหม่จึงคึกคักเพราะเมื่อมาทำธุระในเมืองแล้วชาวนาชาวสวนชาวประมง มักหาซื้อเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้กะปิน้ำปลาขนมนมเนยเครื่องดื่มเท่ๆอย่างน้ำส้มน้ำมะเน็ตอัดกา๊าซเหมือนน้ำอัดลมที่ถือเป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่สมัยนี้นอกจากนี้บรรดาคนจีนที่ทำอาชีพพ่อค้าเรือเร่นำสินค้าโชห่วยไปบริการถึงท้องไร่ปลายนาเข้าตำลา โชหวยเดลิเวอรี่หรือเซเว่นอลอยน้ำก็ต้องมาจับจ่ายของแห้งที่ตลาดบ้านใหม่ส่วนของสดจำพวกผักปลานิยมไปซื้อหาที่ตลาดน้ำตรงเรือนแพรปากคลองบางตีนเป็ดและคลองบางไผ่ตรงคุ้งน้ำหน้าวัดแหลมใต้ซึ่งจะมีชาวสวนนำผลผลิตใส่เรือมาขายราคาถูกเพราะไม่ต้องผ่านคนกลาง ตลาดท้องน้ำจะคึกคักยามเช้าเพราะตกสายก็วายไปผู้คนจะข้ามฝั่งแม่น้ำมาจับจ่ายของแห้งที่ตลาดบ้านใหม่เป็นกิจวัตรจนเมื่อหนทางจเจริญขึ้นตลาดท้องน้ำก็ค่อยๆเลือนหายไปหลงเหลือเพียงเรือนแพรปาาคลองบางตีนเป็ดสองหลังเป็นรอยจําว่าเคยมีตลาดน้ำที่คึกคักบริเวณน,นี้มาก่อน ความทรงจำของสิทธิ์เก่าโรงเรียนเบนที่คุ้นเคยกับบางปะกงเพราะต้องพายเรือไปโรงเรียนทุกวันอย่างคุณอาสุขันทำให้ภาพอดีตอันหอมหวานฉายชัดขึ้นว่าเคยมีตลาดน้ำคู่เคียงกับตลาดแห้งอย่างตลาดบ้านใหม่เรียกกันว่าตลาดท้องน้ำปากคลองบางตีนเป็ดซึ่งหนึ่งในบรรดาชาวสวนที่นำผักและหมากพลูมาขาย ที่ตลาดท้องน้ำก็คือคุณย่าแมนคูนาวุฒน้องสาวแท้ๆของคุณกขงผมท่านไปเป็นทองแผ่นเดียวก,กันกับตระกูลคูนาวุฒิตระกูลของคุณวิจิตคูนาวุฒิผู้กำกับหนังตุ๊กตาทองพระราชทานชื่อดังเจ้าของผลงานเรื่องลูกอีสานและคนภูเขาอันลือลั่นนั่นเองแต่คลื่นโลกาพิวัตร ไม่เพียงสาสัตว์ตลาดท้องน้ำจมหายไปยังทำให้ตลาดบ้านใหม่ซบเซาเป็นนานหลายทศวรรษด้วยทว่ามณเสน่ตลาดไม้ชายน้ำอายุอานามนับร้อยปีก็ดึงดูดกองถ่ายหนังและละครแนวย้อนยุคหลายเรื่องให้มาปักหลักถ่ายทำกันที่นี่ไม่ว่าจะเป็นละครอยู่กับกงเจ้าสัวสยามภาพยนตร์เรื่องนางนาค อีกทั้งรสชาติอาหารที่ไม่เคยจืดจางจากใจนักชิมทำให้ก๋วยจับหอยจ้อบะจางขนมจากข้าวห่อใบบัวก๋วยเตี๋ยวปลากาแฟโบราณแห่งตลาดบ้านใหม่ยังเป็นที่กล่าวขวัญถึงเป็นที่มาของการรื้อฟื้นตลาดร้อยปีริมน้ำด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของชาวชุมชนบ้านใหม่ในปีพศ2547 จนกลายเป็นหนึ่งในสิบตลาดโบราณที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักท่องเที่ยวอย่างน่าภาคภูมิใจในวันนี้วันที่อดีตส่งกลิ่นหอมกรุ่นกำจายได้ประโยชน์ทั้งทางใจผู้มาเยือนและทางเศรษฐกิจของชุมชนอย่างน่าชื่นชมบายแก่กลางฤดูหนาววันนั้นผมนั่งเรือกลับท่าน้ำวัดโสธรด้วยรอยยิ้ม เพราะอิ่มอกอิ่มใจในทัศนียภาพสองฟากฝั่งมาตุธานบางปะกงแล้วยังนึกขึ้นได้ว่าเคยอ่านบันทึกเบื้องหลังการแต่งเพลงบางปะกงที่ได้ชื่อว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับแม่น้ำที่ไพเราะที่สุดเพลงหนึ่งโดยครูเพลงชื่อดังนามนาครมงคลายน์แต่งขณะนำคณะไปเปิดแสดงดนตรีที่เมืองแปดริ้วแต่ไปถึงค่มแล้ว จึงอยู่แต่ในโรงแรมไม่ได้ไปเห็นบางประกงกับเขาสักนิดแต่จินตนาการออกมาเป็นบทเพลงได้ไพเราะเหลือเกิน รีนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาสรพันญ,ญะมรดกเลอค่าที่ถูกหลงลืมเป็นเวลานาน,านมาแล้วที่ผมตระหนักว่างานพิธีกรรมที่มีพิธีสง์ มาเกี่ยวข้องตามประเพณีของชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นทำรรบุญขึ้นบ้านใหม่มงคลสมรสไปจนกระทั่งงานสวดพระอภิธรรมศพคนไทยส่วนใหญ่จะนั่งประนมมือฟังพระสวดด้วยจิตใจสงบตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ครั้งปู่ย่าตาทวดแต่หากถามว่าเข้าใจไหมว่าพระท่านสวดว่าอะไร ก็ต้องตอบตามความจริงว่าไม่รู้เพราะท่านสวดเป็นภาษาพระคือภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนและไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหากต้องการรู้ความหมายจริงๆก็คงไม่ยากจากหนังสือบทสวดบนปแปลที่หลายสำนักจัดพิมพ์ขึ้นแม้กระทั่งในสื่อออนไลน์สมัยใหม่อย่างใน Google หรือ YouTube ก็หาอ่านหาฟังได้เพียงลัดนิ้วมือเดียวทว่าพูดกันตามความจริงคือมีผู้ใฝ่ใจจะรู้คำแปลของบทสวดภาษาบาลีที่พระสวดไม่มากนักส่วนใหญ่เวลาไปงานสวดศพก็นั่งฟังพระสวดกันตามธรรมเนียมพอพระท่านพักสวดสักห้านาทีก็หันมาคุยกันขโมงโฉงเฉง ราวกับงานชุมนุมสิทธิ์เก่าบางวัดเช่นวัดชนะระปทานรังสฤิหลวงพ่อปัญญาณน,นันทะท่านกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติไว้เลยว่าในหนึ่งชั่วโมงของการสวดพระอภิธรรมศพที่วัดนี้ให้มีการแสดงธรรมเทศนาก่อนเป็นเวลา40-45นาทีส่วนที่พระสวดเป็นภาษาบาลีเพียง10-15นาที เพื่อให้ญาติโยมได้ประโยชน์จากการมาวัดสมกับที่เป็นชาวพุทธจริงๆไม่ใช่เป็นแต่ในทะเบียนบ้านซึ่งก็นับเป็นแบบอย่างที่ดีมากๆในขณะที่วัดอื่นก็ยังสวดแบบเดิมๆกันเป็นส่วนใหญ่ทำให้ผมนึกถึงตอนเป็นนักเรียนที่ก่อนกลับบ้านคุณครูจะให้ท่องอาขยานท่องสูตรคูณและก็ท่องบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณ พระสังฆคุณทํานองสรพันยะที่ขึ้นต้นด้วยองค์ใดพระสัมพุทธทวิสุทธสันดานตัดมูลกเลตมานบอมิมตนมิหมองมัวหนึ่งในพระไทยท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีบ่อพันพัวสุวคนทกรรมจรองค์ใดประกอบด้วย พระกะรุณาดังสาครโปรดหมู่ประชากรมลโอขก,กันดาลชี้ทางบรรเทาทุกข์และชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนรุพานอันผลนโศกวิโยคภัยเวลาสวดพร้อมๆกันจนเสียงดังก้องไปทั้งห้องเรียนหรือทั้งโรงเรียนผมยังจำได้ดีว่า ช่างเป็นบทสวดท,ที่ไพเราะกินใจและเปี่ยมด้วยความหมายที่สำคัญเป็นบทสวดท,ที่มีมานานแต่สมัยรัชกาลที่ห้าและก่อนหน้านั้นนิยมสวดโดยพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีต่อมาพระยาศีสุนทรวโวหารน้อยอาจารยางกูลองค์ขมนตรีและเจ้ากรมพระอารักษ์ในรัชกาลที่ห้า แปลบ,บทสรรเสริญคุณต่างๆเป็นฉันภาษาไทยเรียกคำนมัสการคุณานุคุณมีห้าตอนคือบทสรรเสริญพระพุทธคุณบทสรรเสริญพระธรรมคุณบทสรรเสริญพระสังฆค,คุณบทสรรเสริญมาตาปิตุคุณและบทสรรเสริญอาจาริยคุณบทประพันธ์นี้ ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันใช้สวดกันโดยทั่วไปและเนื่องจากบาแรกเริ่มว่าองค์ใดพระสัมพุทธจึงมักเรียกว่าบทสวดองค์ใดพระสัมพุทธนอกจากบทสรรเสริญพระตนตรัยแล้วทํานองสรพัญญะยังใช้สวดคาถาบทอื่นอีกเช่นบทแปลคาถาพาหุงซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎกล้าวเจ้าอยู่หัวซึ่งเริ่มว่าปหางเมื่อพระองค์ปรมพุทธทวิสุทธทสาสดาตรสรู้อนุตตรสมาทินภโธทิบัลลังขุนมานสหัสสะพาหูพาหุวิชาวิชิตขลังขี่คิริเมฆละประทัง คาเชี่ยมกระเหิมหารจะเห็นได้ว่าทั้งบทสรรเสริญพระรัตนตรยัยและบทพระราชนิพน์แปลคาถาพาหุงมีความงดงามทั้งทางภาษาและทานองเปรียบได้ดังมรดกทางภูมิปัญญาล้ำเลอค่าที่บุรพภักษิยัต์และบุรพาจารย์รังสรรค์ไว้ให้แต่ดูเหมือนลูกหลานไทยจะหลงลืมกันไป ยกเว้นในกลุ่มโรงเรียนที่ยังมีการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสรพันยะจัดโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจึงใคร่ขอเสนอว่าเป็นไปได้ไหมที่จะกำหนดเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกวัดก่อนที่จะเริ่มพิธีสงฆ์ในงานใดก็ตามขอเพียงสิบนาทีแรก ให้ญาติโยมที่มาร่วมงานท่องบทสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและบทพระราชนิพนธ์แปลคาถาพาหุงทํานองสรพันยะโดยพร้อมเพรียงกันโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพิมพ์บทสวดดังกล่าวซีนด้วยพลาสติกค,ค่อนข้างแข็งจะได้ไม่ขาดไม่หักเช็ดทำความสะอาดได้วางไว้ประจำที่นั่ง ในแต่ละศาลาของแต่ละวัดคำใดอ่านยากก็มีวงเล็บคำอ่านและคำแปลให้พร้อมสับอาทิพระนรุพานนการดับกิเลสและกองทุกข์ซึ่งนอกจากจะทำให้ชาวพุทธเข้าใจความหมายของบทสวดพื้นฐานอันพึงควรเข้าใจแล้วยังทำให้ผู้สวดเกิดสมาธิปัญญา ความสามคัคคีและมีความพร้อมจะเข้าสู่พิธีการทางศาสนาซึ่งอาจเริ่มด้วยการรับฟังพระธรรมเทศนาและจบด้วยพระพิส,สุทสง์สวดเป็นภาษาบาลีเชกเช่นที่วัดชวลประธานรังสริฐ์ทำไว้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วยิ่งไปกว่านั้นหากชาพุทธได้รับคำอธิบายว่า คาถาพาหุงหรือคาถาชนะมารที่ตามพุทธประวัติเล่าว่ามารรอนรานไม่ให้พระพุทธเจ้าตัดรู้นั้นแท้ที่จริงพยามารคือกิเลสในตัวเราเองดังนั้นเมื่อได้อ่านออกเสียงบทสวดนี้บ่อยๆหรือทุกครั้งที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาก็จะทำให้เกิดการจดจำแล้วนำไปใช้ท่องเพื่อสร้างขวัญ และพลังใจให้ตนเองในยามเผชิญอุปสรรคปัญหาและความทุกยากในชีวิตได้อีกด้วยหากมีหน่วยงานใดจะกรุณานำเรื่องนี้ไปพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นนโยบายผมขอร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้ด้วยปิติยินดียิ่ง เรียนรู้อดีตเพื่อมีความหวังกับอนาคตในสารคดีชุดความยอกย้อนของการเวลาเปิดตำนานหารกล้าหญิงแก่งไทยยวนสระบุรีสวนสาธารณะริมน้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าราบอำเภอเสาให้สระบรุรีไม่เพียงร่มรื่นและสงบงามด้วยไม้ใหญ่แผ่ร่มเงาให้ผู้มาเยือนเย็นสบายจนไม่อยากลาจากไปง่ายๆหากยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในฐานะเป็นหนึ่งในห้าท่าน้ำสำคัญที่เป็นสถานที่ตักน้ำมุรธาพิเศษหรือน้ำรถพระเสียน ในงานพระราชพิธีราชาพิเศษและในพระราชพิธีสำคัญอื่นๆตามโบราณราชประเพณีจะใช้น้ำจากปัญจมหานทีในมัธยมประเทศแห่งชมพูทวีปคือแม่น้ำยมุนาคงคาจิระวดีสรภูและแม่น้ำมหิกับน้ำในแม่น้ำสำคัญทั้ง5ของไทย คือ 1. แม่น้ำเพชรชบุรีตักที่ตำบลท่าชัยอำาเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี 2. แม่น้ำแม่กลองตักที่คลองดาวดึงอำาเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 3. แม่น้ำเจ้าพระยาตักที่ตำบลบ,บางแก้วอำาเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง 4. น้ำในแม่น้ำป่าสัก ตักที่ตำบลท่าราบอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีและ5แม่น้ำบางปะกงตักที่ตำบลพระอาจารย์อำเภอองค์รักษ์จังหวัดนครน,นายกโยนกอุทยานท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์สระบุรีคือชื่อสวนสาธารณะริมน้ำแห่งนี้ซึ่งบ่งบอกถึงรากเง้าหรือที่มาชาวบ้านในชุมชนนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยยวนหรือชาวไทยโยนกที่ถูกกวาดต้อนมาจากอาณาจักรโยนกนาคนครปัจจุบันคืออำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเมื่อกว่า200ปีก่อนทั้งในการต่อมาสตรีชาวไทยยวนกลุ่มนี้ยังสำแดงความกล้าหาญจะรึกไว้ในประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่สี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์กล่าวคือในคราวเสด็จประพาสอำเภอแก่งคอยทางชลมากมาทางแม่น้ำป่าสักลํลำน้ำแคบๆที่ในหน้าแลง้งมักมีมูลทรายผุดโผล่เป็นสันดอนจนครั้งหนึ่งเรือพระที่นั่งเกิดติดสันดอนกลางน้ำต้องใช้แรงคนจำนวนมากมาชักลากให้พ้นสันดอนทว่า กฎมเทียนบานตราห้ามไว้ไมิให้รัศดรชายลงไปช่วยเพื่อป้องกันการวางแผนประทุษร้ายเจ้านายชั้นสูงแต่เพื่อไม่ให้เรือพระที่นั่งติดสันดอนอยู่เช่นนั้นหญิงชาวบ้านชาวไทยยนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มหนึ่งสำแดงความกล้าหาญให้เป็นที่ประจักษ์ด้วยการพร้อมใจกันดึงผ้าแถบที่พันรอบอกเพื่อปกปิดท่อนบนของแต่ละคน แล้วนำมาผูกต่อๆกันจนยาวพอจะใช้ชักลากเรือพระที่นั่งให้พ้นสันดอนได้สำเร็จจนได้รับพระราชทานเงินถุงแดงจำนวนหนึ่งเป็นรางวัลและกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงความกล้าหาญของสตรีชาวไทยยวนเสาให้มาตราบจนวันนี้ยิ่งพิจารณาจากการห่มผ้าแถบของหญิงสามัญชนทั้งชาวภาคกลางและชาวล้านนา อย่างชาวไทยยวนเวลาอยู่กับบ้านหรือไปทำงานท่ามกลางอากาศร้อนตอนกลางวันส่วนใหญ่พันผ้าแถบไว้ชั้นเดียวหรืออาจจะพันผ้าไว้ใต้สวงอกหรือปิดอกหรือใช้คล้องคอปล่อยชายผ้าไว้ด้านหน้าทิ้งชายด้านหลังหรือใช้ห่มเฉียงแบบผ้าสบายที่เรียกว่าสวายแลงหรือเบี่ยงบ่าย ดังปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดสมุหะประดิษฐารามอำเเภอสาวให้สระบุรีแม้คติของผู้หญิงในอดีตถือว่าการเปลือยอกเป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับชายแต่การพร้อมใจกันดึงผ้าพันอ,อกมาใช้ชักลากเรือพระที่นั่งของสตรีไทยยวนเสาวให้ในครั้งนั้นก็ยังนับเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว และกล้าหาญยิ่งนักการแสดงจำลองเหตุการณ์หญิงชาวไทยยวนพร้อมใจกันดึงผ้าแถบที่พันอกในงานเทศกาลยวนเยือนยวนเมื่อวันที่9ทธันวาคมปีพศ2560ที่ผ่านมาจึงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้ร่วมงานทั้งนักเดินทางผู้ไปเยือนและลูกหลานชาวไทยยวนสระบุรียิ่งนัก ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อพูดกันตามความจริงคือทุกชาติทุกภาษามีทั้งคนสุภาพเรียบร้อยมีทั้งคนชอบโวกเวกโวยวายมีคนขี้เกรงใจ มีคนไม่สนใจใครปะปนระคนกันไปจีนมีพลเมืองกว่า1300ล้านคนเศรษ,ษฐกิจดีแถมมีคนทำหนังชวนให้มาเที่ยวเมืองไทยก่อนสถานการณ์โควิด -19 เราเลยเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเป็นจุดเด่นมองย้อนไปในประวัติศาสตร์การปฏิวัติแบบพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นำโดยประธานเหมาเจ๋อตง มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการดำรงอยู่ของสังคมจีนปฏิวัติเสร็จแล้วก็ต้องฟื้นฟูประเทศกันยาวนานกว่าที่คนจีนจะเริ่มมีฐานะทางเศรษฐกิจสูงพอจะไปทัวนอกกับเขาได้บ้างมารยาททางสังคมสำหรับคนจีนในอดีตจึงไม่สำคัญมากไปกว่าจะทำอย่างไรให้ท้องอิ่มมิหนำซ้ำยังถูกปลุกฝังด้วยว่าการกระซิบกระซาบ หรือผู้เสียงเบาเป็นบุคลิกของพวกศักดินาหรือพวกมีลับลมคมในไม่โปร่งใสในขณะที่ห้องน้ำที่ไม่มีประตูหรือไม่มีฝากันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือน่ารังเกียจในเมื่อสิ่งที่มนุษย์ขับถ่ายออกมาคือปุ๋ยชั้นเยี่ยมสำหรับพืชผักผลไม้ค่ะนานนับกึง่งศตวรรษกว่าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะลุกขึ้นมารณรงค์ให้คนจีน ตระหนักถึงห้องสุข,ขาที่ถูกสุขออนามัยซึ่งจะว่าไปแล้วก็ตื่นตัวเรื่องห้องน้ำสะอาดกันเฉพาะแต่ในเมืองใหญ่เท่านั้นอีกทั้งเมื่อคนจีนเริ่มเที่ยวเมืองนอกกันมากขึ้นแล้วก็มีเสียงบน่นเรื่องกิริยามารยาททางการจีนถึงกับเคยพิมพ์คู่มือแนะนำพลเมืองของเขาลงรายละเอียดตั้งแต่มารยาทการใช้ห้องน้ำไปจนถึงขั้นว่า อย่าแคจมูกในที่สาธารณะในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจีนที่ถูกกระทําโดยคนไทยโดยเฉพาะกรณีไกด์เถื่อนลอยแพนักท่องเที่ยวจีนที่ซื้อแพ็กเกจทัวร์ครั้งละ30 5 0ถึงคนก็มีให้เห็นเป็นข่าวไม่เว้นวันยังไม่นับที่ถูกหลอกไปซื้ออัญ,ญมณีปลอมหรือซื้อสินค้าของที่ะระลึกในราคาแพงระยับ เรื่องนี้จึงเข้าทำนองหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจไทยพึ่งพารายได้การท่องเที่ยวเป็นสำคัญจึงต้องช่วยกันทําความเข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุทว่าในถ้ำกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์นักท่องเที่ยวจีนกันอื้ออึงเราต้องไม่ลืมพิจารณาตนเองด้วยเพราะเสียงสะท้อนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวไทย จากหลายประเทศก็มีไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชอบส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นไม่สนใจฟังเนื้อหาสาระจากการบรรยายไม่ตรงต่อเวลาหรืออวดร่ำรวยด้วยการซื้อนาฬิกาเรือนโปรดแบบเหมาทั้งถาดบทสรุปของเรื่องนี้จึงอยู่ที่การเอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆนั่นเองค่ะ ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักโชต